สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนเมรี่อิมมาคูเลตคอนแวนต์ทุกคนนะคะสำหรับรายวิชานี้ก็คือรายวิชานาฏศิลป์ไทยนะคะคุณครูชื่อลีลาดาสุกเกษมนะคะมาดูกันเนาะสำหรับเทอมแรกนี้นะคะเรื่องแรกที่เราจะได้เรียนเลยก็คือเรื่องทักษะและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ไทยนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้เรื่องนี้ก็คือการที่เด็กๆเนี่ยจะต้องสามารถใช้นาฏศัพท์แล้วก็คำศัพท์ของการแสดงนาฏศิลป์ไทยเนี่ยได้อย่างถูกต้องแล้วก็สวยงามนะคะมาดูกันนะคะมาเริ่มแรกเลยก็คือคำว่านาฏยศัพท์นะคะเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินผ่านหูบ้างแล้วล่ะนะคะนาฏยศัพท์เนี่ยก็คือคำศัพท์ที่เอาไว้ใช้เรียกท่าทางการปฏิบัติสิ่งต่างๆของนาฏศิลป์ไทยนะคะเพื่อสื่อความหมายกับผู้ชมบนเวทีนะคะว่าอ้าวเราทำแบบลักษณะแบบนี้หมายความว่าแบบนี้นะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคำศัพท์ที่เราจะได้เรียนการของม.1 นี้นะคะก็จะประกอบด้วย1การดัดมือดัดแขนตั้งวงนะคะก็จะมีวงวนวงกลางวงล่างนะคะมีการจีบนะคะประกอบด้วยจีบหงายจีบคว่ำจีบทรงหลังนะคะมีการนั่งนะคะแบบพระการนั่งแบบนางการยืนแบบพระการยืนแบบนางแล้วก็มีการยกเท้าการก้าวเท้านะคะมาดูกันอันแรกนะคะอันนี้เนี่ยเรียกว่าการดัดมือดัดมือเพื่ออะไรล่ะดัดมือเพื่อให้มือเราเนี่ยมีความโค้งอ่อนช้อยสวยงามนะคะตามหลักเกณฑ์ของการรำไทยเลยนะคะก็ลักษณะการฝึกปฏิบัติเนี่ยเราก็จะตั้งเข่าขึ้นมาเหมือนในรูปเลยนะคะแล้วก็เหยียดแขนไปตึงๆแบบนี้แล้วก็สี่นิ้วเนี่ยเรียงชิดติดกันหักข้อมือลงค่ะเก็บนิ้วโป้งให้เรียบร้อยแล้วก็นับนะคะมันจะรู้สึกเจ็บนิดหน่อยตึงๆนิดนึงนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะนับช้าๆนิดนึงเนาะอันนี้ครูปุ้นสาธิตนะคะหรือนั่งอีกแบบนึงในการปฏิบัติคือนั่งพับเทียบแล้วก็ใช้แรงตัวเนี่ยดัดลงไปให้มือเนี่ยลักษณะโค้งแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะอันที่2เรียกว่าการดัดแขนนะคะอันนี้ก็ทําเพื่อให้ท่อนแขนของเราเนี่ยมีลักษณะโค้งสวยงามนะคะก็เราจะผ่าสามมือแบบนี้แล้วก็หมุนออกไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้เข่าทั้งสองข้างของเราเนี่ยหนีบไปตรงข้อศอกนะคะเพื่อให้แขนลำแขนเนี่ยเข้ามาติดกันนะคะเหมือนในรูปเลยนะคะอันนี้ก็จะรู้สึกเจ็บนิดหน่อยแล้วก็ตึงนิดนึงนะคะแต่ว่าเราก็จะได้รูปแขนที่สวยงามตามแบบฉบับของนาฏศิลป์ไทยนะคะอันที่3นะคะอันนี้เรียกว่าการตั้งวงเด็กๆเรามาทำความเข้าใจกันก่อนการตั้งวงเนี่ยจะประกอบด้วยวงของตัวพระแล้วก็วงของตัวนางตัวพระเนี่ยก็คือลักษณะของผู้ชายถูกต้องไหมคะตัวนางก็ตัวผู้หญิงนะคะพระก็พระเอกตัวนางก็นางเอกแบบนี้ละกันนะคะเข้าใจง่ายๆเนาะอันแรกนะคะวงระดับแรกเรียกว่าวงบนวงบนเนี่ยตัวพระเนี่ยหรือว่าตัวผู้ชายเนี่ยจะอยู่ระดับแง่ศีรษะแง่ศีรษะอยู่ตรงไหนนะคะเด็กมาดูระหว่างหัวกับหางคิ้วตรงนี้นะคะอยู่ตรงกลางอย่างนี้เรียกว่าตรงนี้เรียกว่าแง่ศีรษะนะคะการตั้งวงก็คือการหันข้อมือออกไปแบบนี้ออกไปไกลๆตัวนะคะ4นิ้วเรียงติดกันข้อมือหักนะคะแล้วยืดออกไประดับแง่ศีรษะคือสูงขึ้นมานิดนึงนะคะเห็นไหมเอ่ยนะคะส่วนตัวนางทำเช่นเดียวกันแต่ลดวงลงมาอยู่ระดับหางคิ้วเห็นไหมคะหางคิ้วคือนี่หางคิ้วเราเลยนะคะลำแขนเนี่ยโค้งให้ได้รูปสวยงามเราจะไม่ทำวงหักแบบนี้วงตึงเกินไปแบบนี้ไม่เอานะคะให้มันเป็นโค้งเหมือนครึ่งวงกลมนะคะต่อไปวงระดับกลางนะคะตัวพระกับตัวนางทำเหมือนกันเลยก็คือระดับหัวไหล่นี่นะคะเหมือนในรูปนะคะสุดท้ายวงล่างนะคะวงล่างเนี่ยเราก็ตั้งมือขึ้นมาคู่กันนะคะตัววงเนี่ยจะอยู่ระดับชายโพกหรือเรียกง่ายๆตรงบริเวณหัวเข็มขัดหรือว่าตรงสะดือของเด็กๆนะคะอันนี้ก็คือการตั้งวง3ระดับนะคะต่อไปการจีบนะคะการจีบจะประกอบด้วย2ลักษณะก็คือ1จีบหงาย2จีบคว่ำนะคะจีบเนี่ยเรามาเรียนรู้กันก่อนนะคะนิ้วชี้กลางนางก้อยเราจะกรีดออกไปให้เหมือนลูกพัดนะคะส่วนนิ้วโป้งเนี่ยเราจะหักข้อมือลงนะคะหักข้อมือลงให้ไปสลดข้อแรกของนิ้วชี้แบบนี้แล้วก็หักข้อมือนะคะลักษณะนี้เราจะเรียกว่าการจีบหงายนะคะพอมีจีบหงายแล้วก็ต้องมีจีบ
คว่ำถูกต้องไหมคะแล้วก็คว่ำมือลงแค่นี้เองนะคะแต่จำไว้ว่าเราต้องกรีดนิ้วออกไปให้ตึงแบบนี้ห้ามงอแบบนี้เด็ดขาดไม่สวยนะคะแล้วก็อย่าลืมหักข้อนิ้วโป้งให้ตรงกับข้อแรกของนิ้วชี้นะคะต่อไปการนั่งนะคะก็จะแบ่งออกได้2ลักษณะก็คือการนั่งตัวพระแล้วก็การนั่งตัวนางนะคะการนั่งของนาฏศิลป์ไทยเนี่ยเราจะใช้การนั่งพับเพียบเป็นหลักนะคะตัวพระเนี่ยก็จะมีการกางแขนอกไหล่พึงหน้าเชิดนิดหน่อยนะคะแล้วก็มือซ้ายเนี่ยจะแตะอยู่ที่หน้าขาซ้ายมือขวาก็แตะอยู่ที่หน้าขาขวาเหมือนในรูปเลยนะคะส่วนตัวนางเนี่ยเราจะนั่งพับเพียบแบบซ้อนเท้ากันนะคะขาเนี่ยมันจะซ้อนกันอยู่นะคะเหมือนกับดิบนิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักของตัวเราเนี่ยจะไปอยู่ที่ก้นด้านซ้ายข้างเดียวนะคะเพราะว่าด้านขวาเนี่ยเราเอาขาเข้าไปสอดไว้อยู่เห็นไหมคะเด็กๆตามรูปเลยนะคะส่วนแล้วก็มือทั้งสองข้างเนี่ยแตะลงที่หน้าขาขวานะคะอกพายไหล่พึงเช่นเดียวกันนะคะต่อไปลักษณะของการยืนก็แบ่งออกเป็นตัวพระแล้วก็ตัวนางนะคะตัวพระก็ต้องเป็นผู้ชายยืนแบบหล่อเท่สมาร์ทหลังตรงนะคะมือซ้ายแตะอยู่ที่หน้าขาซ้ายมือขวาเท้าสะเอวนะคะส่วนตัวนางเนี่ยมือขวาจีบอยู่ที่ชายโพกตรงไหนจ๊ะสะดือนะคะตรงสะดือแล้วก็มือซ้ายเนี่ยแตะอยู่ที่หน้าขานะคะเท้าเนี่ยเหลื่อมกันนิดหน่อยเหมือนรูปเข็มนาฬิกาบ่าย2โมงนะคะต่อไปนะคะการประเท้าการประเท้าเนี่ยเป็นการเชื่อมที่จะไปต่อท่าต่อไปก็คือการก้าวเท้านะคะตัวพระเนี่ยเราจะกันขาออกมานิดนึงนะคะเด็กๆจะเห็นว่าขาเขาจะกันออกมานิดนึงนะคะเหมือนในรูปนะคะเลื่อนออกมาแล้วใช้อันนี้สมมติเป็นเท้าเนาะเราจะใช้จมูกเท้าเนี่ยตบลงไปกับพื้นแล้วก็ยกขึ้นอันนี้เป็นเท้าใช่ไหมคะตบปุ๊บแล้วก็ยกขึ้นนะคะแบบนี้เรียกว่าการประเท้านะคะตัวนางเช่นเดียวกันแต่ตัวนางเนี่ยเราจะไม่กันขาออกนะคะเราจะหนีบขาแล้วก็เลื่อนไปตรงๆแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็ประแล้วก็ยกขึ้นนะคะแบบนี้เรียกว่าการประเท้านะคะต่อไปหลังจากประเท้าแล้วเมื่อกี้ประปุ๊บแล้วก็ยกเท้าขึ้นนะคะแค่นี้เองนะคะตัวพระเนี่ยเราก็จะกันเข่าออกไปนะคะเข่ามันก็จะแบะออกไปนิดนึงนะคะส่วนตานางเนี่ยเราก็จะหนีบขาไขว้มาข้างหน้าเหมือนในรูปเลยค้างไว้แบบนี้เรียกว่าการยกเท้านะคะต่อไปเรียกว่าการก้าวเท้านะคะก้าวเท้าเนี่ยมันจะมีก้าวหน้าแล้วก็ก้าวไปด้านข้างนะคะทั้ง2ก้าวเลยเราจะใช้ส้นเท้าลงก่อนเสมอนะคะก้าวไปด้านหน้าก็คือก้าวไปตรงๆด้านหน้านะคะน้ำหนักจะอยู่ที่เท้าหน้าเท่านั้นถ้าก้าวไปด้านซ้ายน้ำหนักก็ต้องอยู่ที่เท้าซ้ายก้าวไปด้านขวาน้ำหนักก็อยู่ที่ด้านขวานะคะขาที่อยู่ด้านหลังสามารถยกขึ้นได้นะคะลำตัวตั้งตรงเราจะไม่เอ็นหน้าเราจะไม่โน้มหน้าเราจะไม่โน้มหลังเราจะไม่โน้มข้างนะคะลำตัวเราต้องตรงอย่างเดียวเลยแล้วก็ให้ขาไปอย่างเดียวนะคะเขาเรียกว่าอะไรเราต้องคอนโทรลตัวไว้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นการเคลื่อนไหวตามท่าทางตามแบบนาฏศิลป์ไทยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะแบ่งตัวละครออกเป็น4ตัวได้แก่เพิ่มมาอีก2นะคะได้แก่ตัวพระนางยักษ์แล้วก็ลิงนะคะมี4ตัวละครนะคะอันแรกที่เราจะมาเรียนการเรียกว่าท่าทางที่ใช้แทนคำพูดนะคะท่าแรกเลยเรียกว่าท่าเรียกนะคะพระนางยักษ์ลิงลักษณะตามรูปเลยนะคะสิ่งที่สำคัญเราจะตั้งมือขึ้นแบบนี้แล้วกดข้อมือลงปึ๊บ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 จีบเข้ามาหาตัวแบบนี้เรียกว่าเรียกในโอกาสไหนเรียกเธอมาหาฉันหน่อยแบบนี้นะคะอันนี้เป็นต้นนะคะต่อไปท่าที่2เรียกว่าท่าปฏิเสธปฏิเสธคือไม่เอาไม่รับไม่อยากไปไม่อยากกินเราใช้ท่านี้ก็คือการตั้งมือขึ้นแล้วก็สะบัดข้อมือนิดหน่อยเหมือนท่าบายบายนะคะแต่เราแบบไม่อย่างนี้ไหมนะคะเราตั้งมือขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็สะบัดนิดหน่อยนะคะลักษณะของ4ตัวละครตามแบบรูปเลยนะคะต่อไปนะคะท่าที่แสดงถึงความรู้สึกภายในเรานึกคิดเรารู้สึกอย่างเงี้ยมันไม่ได้แสดงสามารถแสดงออกมาด้านนอกได้แบบนี้เรียกว่าการแสดงถึงความรู้สึกภายในนะคะท่าแรกเรียกว่าท่ารักตัวพระนางยักษ์ลิงทำเหมือนกันเลยก็คือการเอามือไขว้ไปที่หน้าอกแบบนี้นะคะทั้งตัวพระนางยักษ์ลิงเราทำแค่นี้นะคะ
แต่ว่าจะมีเขาเรียกว่าสเปเชียลนิดหน่อยคือตัวยักษ์กับลิงนะคะเขาจะมีการสายไหลขึ้นมานิดหน่อยนะคะเพื่อความน่ารักนะคะต่อไปถ้าโกรธนะคะถ้าโกรธเนี่ยจะทำได้2ลักษณะอันแรกเลยก็คือการชี้นิ้วเวลาเราโกรธใครอ่ะชี้นิ้วลงไปแล้วก็ตวัดตึ๊บแบบนี้พร้อมกับกระทืบเท้าอย่างเงี้ยนะคะตึ๊บนี่นะคะอันนี้เรียกว่าถ้าโกรธนะคะอีกอันนึงที่เราสามารถโกรธได้ก็คือการตั้งข้อมือขึ้นแล้วถูไปตรงเนี่ยข้างๆแก้มอะค่ะแล้วก็กระชากลงขัดใจนี่อื้อขัดใจแบบนี้เด็กๆไม่ส่งการบ้านหรือเปล่านะครูปุ้นขัดใจอย่างงี้นะคะแบบนี้โกรธนะคะได้2ท่าก็คือชี้แล้วก็ถูไปที่ด้านข้างแบบนี้นะคะต่อไปนะคะถ้าขัดเคืองใจอันนี้ก็คือไม่พอใจไม่ชอบใจกรุ้มใจเราใช้แบบนี้ก็คือการทาบมือไปที่หน้าอกแล้วก็ถูแล้วก็สะบัดออกนิดหน่อยนะคะ1 2ปึ๊บนะเราออกนะคะต่อไปท่าสุดท้ายก็คือท่าร้องไห้นะคะร้องไห้เสียใจเนี่ยมือด้านนึงเราจะจีบไปที่ชายโครงก็คือตรงสะดือเราจีบไว้นะคะอีกด้านนึงเนี่ยมือลักษณะจะเป็นแบบนี้เด็กๆเอานิ้วกลางออกมานะคะแล้วก็เอานิ้วกลางเนี่ยปาดไปที่แก้มนะคะปาดไปที่แก้มนี่ตึ๊บตึ๊บตึ๊บเช็ดน้ำตานะคะร้องไห้เสียใจแล้วก้มหน้าลงนิดหน่อยร้องไห้นะคะเสียใจเนาะวันนี้ทำการบ้านไม่เสร็จไม่ทันพรุ่งนี้โดนครูดุแน่ๆเลยเสียใจนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็ครูปุ้นก็หวังว่าเด็กๆจะเข้าใจนะคะแล้วก็อยากให้เด็กๆเนี่ยไปฝึกปฏิบัตินะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันในชั่วโมงคาบเรียนต่อไปนะคะวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ